ากที่เราผสมเทียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องตามต่อก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งจะเป็นฮอร์โมนสั่งให้ร่างกายของลินหุ่ยเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะรองรับตัวอ่อนที่ลอยอยู่ในมดลูกนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับก็คือหลังจากที่มีการตกไข่แล้วเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอยู่ที่ระดับประมาณ40นาโนกรัมนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยนะคะแต่ละสัปดาห์แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่วงระหว่างประมาณ200ถึง300นาโนกรัมซึ่งก็มากพอสมควรนะคะก็มากกว่าตอนที่เป็นค่ามาตรฐานก็ค่อนข้างเกือบ10เท่าแล้วนะคะจริงๆแล้วก็อยู่ในภาวะที่มดลูกเนี่ยเริ่มมีการปรับสภาพก็คือมีฮอร์โมนหลั่งมาเต็มที่แล้วก็เขาก็จะปรับสภาพมดลูกว่าให้พร้อมที่จะคือมีความอุดมสมบูรณ์พอที่จะให้ตัวอ่อนในเลือกที่จะฝังตัวในตำแหน่งที่ตัวอ่อนพึงพอใจซึ่งเงื่อนไขตัวเนี้ยยังไม่สามารถทราบได้ว่าตัวอ่อนที่แบ่งตัวแล้วลอยอยู่เนี่ยเขาใช้เงื่อนไขอะไรในการเลือกว่าเวลาไหนควรจะฝังตัวหรือว่าเวลาไหนเขาพร้อมแล้วนะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ยังไม่สามารถสืบค้นได้นะคะตอนนี้ก็เราก็เพียงแค่อนุมานได้ว่าร่างกายของลินหุ่ยเนี่ยมีการปรับสภาพให้พร้อมรองรับตัวอ่อนเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ที่เรายังสังเกตลินหุ่ยอยู่นี่ก็ยังคงอยู่ในพฤติกรรมปกติอยู่นะคะก็เป็นการกินการนอนมีการเดินเล่นบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินมากเหมือนที่เราคาดการไว้คือเราคิดว่าถ้ามีการตั้งท้องแล้วเนี่ยเขาก็จะมีภาวะการนอนยาวขึ้นนะคะก็จะอยู่ในจุดที่แปลกๆไปก็คือจะไปนอนในจุดที่เขาอาจจะอยากจะคลอดอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ยังไม่พบก็ในระยะต่อไปก็คงจะมีการเอาอุปกรณ์อะไรที่ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาเริ่มมีการทำรังหรือมีการอยากจะไปอยู่ในจุดที่อยากจะคลอดไหมเหมือนปีที่เกิดหลิงปิงเนี่ยค่ะก็คงจะมีใส่อุปกรณ์ไปอย่างเช่นกล่องหรือฟางหรืออะไรเงี้ยค่ะที่จะลองตรวจสอบพฤติกรรมเขาแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังคงอยู่ในภาวะปกติอยู่ที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนค่ะจากพฤติกรรมที่เราเห็นในเมื่อวานนะคะยังเป็นพฤติกรรมที่เหมือนแบบดมดูกล่องนะคะว่ากล่องอาจจะมีกลิ่นของกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเป็นความให้ความสนใจเหมือนกับกล่องนั้นยังเป็นของเล่นอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะกล่องกระดาษเนี่ยก็นอกจากจะเป็นของเล่นแล้วนะคะแล้วก็ยังจะสามารถดูถึงพฤติกรรมการทำรังของลินหุ่ยได้นะคะแต่ว่าในระยะนี้ยังไม่แสดงพฤติกรรมทำรังออกมานะคะแล้วก็จะต้องให้กล่องกระดาษนะคะเว้นช่วงไปอีกสักระยะนึงนะคะซึ่งเราก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะท้ายสุดนี้เรามาฟังหนุ่มๆพูดถึงการดูแลหลินปิงกับภาพน่ารักน่ารักกันดีกว่านะคะเริ่มจากพี่ไก่ที่ดูแลหลินปิงในการจัดเตรียมข้อกักยามเย็นยาวไปถึงความน่ารักในการเช็ดตัวยามเช้ากับพี่แต่ทิ้งท้ายด้วยพี่ยอดที่พูดถึงเรื่องความชื่นชอบในเรื่องของต้นไผ่ใบไผ่ของหมีทั้ง3ตัวค่ะปกติครับก็ตอนเข้าเวรบ่ายก็พอถึงเวลาประมาณ 4:30 นเนี่ยครับเราก็ต้องมาเตรียมข้อกักไว้ครับอย่างเช่นมาเปิดแอร์ไว้เตรียมไผ่ให้ปิงนะครับทั้งใบทั้งต้นเนี่ยครับแล้วก็ปกติการเลี้ยงไผ่ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างแถวที่เขาชอบมานั่งกินบ่อยๆเนี่ยครับอย่างหน้ากรงบ้างแล้วก็ตามผนังนะครับแล้วก็ไปเรียงวางไว้แล้วแต่ครับบางทีก็เลี้ยงซ้อนๆกันหรือไม่ก็เอาพิงฝาไว้เนี่ยครับป
ติถ้าอย่างปิงเขาชอบนั่งห่วงยางใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ให้เขาอย่างถ้าเขาบางทีเขาอยากจะหยิบกินก็มันจะสะดวกครับแล้วก็เลี้ยงไว้แถวข้างๆห่วงยางบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ในถังในอะไรแล้วก็วางไว้ให้เขาปกติครับตอนเว้นบ่ายเนี่ยเขาจะให้ตามที่พี่เลี้ยงแล้วแต่พี่เลี้ยงจะเอาไว้ให้นะครับบางทีก็เอาไว้ห้องสุดท้ายแต่ในส่วนประจำแล้วเนี่ยเว้นของผมเนี่ยก็ห้องกลางก็จะเอาไผ่ไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของกระมังนี่ก็ไม่ค่อยได้เอาเข้าไปเพราะว่าเราก็จะกระจายไผ่ไว้ตามจุดต่างๆนะครับอย่างเช่นพอเข้ามาในข้อกักเสร็จทำกิจกรรมคือฝึกทำตามคำสั่งเสร็จเนี่ยก็จะให้รางวัลเป็นอาหารไปก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปนั่งกินอยู่ห้องสุดท้ายไปนั่งกินอยู่ใช้เวลาสักพักนะครับพอกินอาหารเสร็จเขาเดินมากินไผ่เนี่ยแล้วก็เอาไผ่ให้เขาก็จะกินตามจุดที่เราวางไว้ครับตามจุดแล้วแต่เขาแต่ส่วนมากแล้วเขาจะกินมาคาบจากหน้ากรงไปแล้วก็ไปนั่งกินที่ห้องยางก่อนเนี่ยครับเป็นอันดับแรกในตัวของลิ้นปิงเองเนี่ยก็จะเหมือนกับแม่หุ้ยเช่นเดียวกันนะครับพี่ลิ้นก็จะเข้าไปทำความสะอาดร่างกายให้กับลิ้นปิงนะครับในส่วนการทำความสะอาดให้ร่างกายของลิ้นปิงเนี่ยจะเห็นว่าพัฒนาการในส่วนของการปฏิบัติตามคำสั่งนะครับหรือว่าการนอนคว่ำนอนหงายนะครับหรือว่าลิ้นปิงนิ่งๆนะครับลิ้นปิงก็ทำได้ดีอยู่เสมอนะครับช่วงเช้าก็จะมีพี่เปิ้ลมีพี่ต้อมแล้วก็มีพี่แต่นะครับซึ่งพี่แต่ก็ทำหน้าที่ในการป้อนอาหารนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งในการเช็ดตัวนะครับในส่วนของตัวพี่เปิ้ลเองแล้วก็ตัวพี่ต้อมเองแล้วเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเช็ดตัวนะครับก็ประกบซ้ายประกบขวานะครับก็จะเห็นภาพน่ารักในช่วงที่หลินปิงเนี่ยนอนตักพี่แต่นะครับหลินปิงเขาก็จะคุ้นเคยนะครับในส่วนของเวลาที่เราเข้าไปเช็ดตัวเสร็จปุ๊บพี่แต่สั่งนอนลงหลินปิงก็จะรู้ทันทีเลยว่าตัวเองต้องนอนลงนะครับจากนั้นเราให้หลินปิงคว่ำหลินปิงก็จะคว่ำนะครับพี่เลี้ยงก็จะสามารถเช็ดตัวได้นะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นว่าหลินปิงเนี่ยทำได้ทุกท่าเลยนะครับหลินปิงก็จะมานอนตักพี่แต่นะครับจากนั้นพี่ต้อมก็เช็ดขาพี่เปิ้ลก็เช็ดขานะครับก็จะเป็นภาพน่ารักในช่วงเช้านะครับก็จากการที่ได้คุกคีได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เริ่มมาวันแรกจากจีนนะครับก็ได้สังเกตได้ศึกษาทดลองดูว่ามันกินไผ่ประเภทไหนบ้างพันธุ์ไหนบ้างก็พบมากสุดก็คือเป็นไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงของบ้านเราเองที่ว่ากินมากแล้วกินค่อนข้างดีที่สุดนะครับส่วนไผ่สายพันธุ์อื่นก็กินบ้างนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะหาปริมาณของไผ่ตัวนั้นได้ยากขึ้นก็จะเป็นที่ต้องให้ไผ่ตรงเน้นไผ่ตรงเป็นหลักครับช่วงที่ไผ่ตรงนี้ก็กินไม่เหมือนกันช่วงนึงเนี่ยมันจะมีการกินตั้งแต่ช่วงปลายก็คือส่วนด้านบนที่ติดกับใบนะครับก็จะมีแล้วก็อาจจะขยับไปเป็นช่วงกลาง
ลางต้นแล้วก็ช่วงโคนต้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของน้ำตาลความหวานของไผ่เนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ช่วงไหนถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันสามารถจะอยู่ตรงข้างล่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยส่วนปลายก็ค่อนข้างที่จะหวานก็คือจะชอบกินส่วนปลายแต่ในช่วงหน้าแล้งถ้าหน้าฝนจะชอบกินช่วงโคนครับการเลือกไผ่ของช่วงกระดินหุ้ยก็จะดูลักษณะของไผ่ก่อนว่ามีความสะอาดไหมมีความหอมไหมนะครับถ้าเป็นไผ่เก่าที่ค้างไว้หลายชั่วโมงแล้วก็จะไม่กินนะครับโดยวิธีการพิสูจน์ของเขาคือการจับมาดมครับดมด้วยใช้จมูกดมนะครับถ้าหมายความว่าถ้ามีกลิ่นหรือว่าเป็นแมลงก็จะทิ้งเลยนะครับถ้าเป็นไผ่ที่อายุยังไม่ถึงเช่นหนุ่มไปหรือว่าอาจจะแก่มากไปก็จะทิ้งนะครับนั้นก็จะใช้วิธีการดมเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็ลองกัดชิมดูก่อนทัก 1-2 ครั้งนะครับถ้าเห็นว่าไม่มั่นใจก็อาจจะกลับไผ่อีกข้างนึงนะครับถ้ายังว่าไม่ใช่จริงก็คือทิ้งแล้วครับนี่ก็คือทิ้งจะหาไปกินไผ่ที่อื่นต่อไปครับลิ้นปิงช่วงแรกที่เริ่มกินไผ่ก็จะเป็นไผ่ช่วงปลายๆครับที่ให้เยอะนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับพอไปเริ่มไม่ค่อยกินแล้วก็เริ่มขยับออกมาเป็นช่วงกลางๆตอนนี้ก็เริ่มตัดกลางๆให้กับปิงได้แล้วนะครับก็ปอกเปลือกแล้วก็อาจจะสับชิ้นเล็กหน่อยนึงครับปิงก็สามารถที่จะปอกกินได้เหมือนพ่อแม่นะครับตอนนี้เพราะเราอาจจะเห็นว่าปิงฟันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ปากก็ยังไม่กว้างเท่ากับพ่อกับแม่ครับก็เลยอาจจะกัดกินส่วนที่หนายังไม่ค่อยได้นะครับแต่พอเห็นว่ากินช่วงปลายได้ดีแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นช่วงกลางในตอนนี้ครับช่วงนี้ครับในเวลากลางคืนเนี่ยช่วงหลินหุ้ยจะกินไผ่ค่อนข้างน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเราใช้วิธีการอับไผ่ให้กินให้มากขึ้นในตอนกลางวันนะครับเพื่อไม่ให้เขานอนมากนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่นอนยาวจากการสะสมมาจากกลางวันนะครับก็จะได้กินไผ่น้อยครั้งนะครับแค่หลินหุ้ยก็ประมาณ2ครั้งก็คือก็อาจจะหลับยาวเลยนะครับถึงเช้าเนี่ยครับช่วงอาจจะตื่นแค่ครั้งถึง2ครั้งก็กินประมาณที่น้อยครับจะมาเน้นกินช่วงกลางวันมากขึ้นครับเต็มอิ่มกับความสุขของครอบครัวแพนด้าตลอดสัปดาห์ลินปิงวีคลี่ไฮไลท์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับภาพน่ารักน่ารักของครอบครัวแพนด้าแสนสุขนะคะสวัสดีค่ะThe day you open your eyes, a blessing from heaven. You're like a sign that strengthens our faith, transcending love through every race. You've touched so many hearts, you're a part of every nation. A breath of fresh air, a little cup and a prayer. This song we sing to you. Oh, sweet pain.